แม่น้ำหนึ่งสวัสดีจ้าสุ่มเจ้าจ๋าเมื่อนี้ข่อยมีเมนูแซ่บๆแต่สุ่มเจ้าอมอีปูอมอีปูแซ่บๆใส่ผักหลายๆสุ่มเจ้าเอ้ยอันเครื่องข่อยก็มีกระต้นผักหอมผักซีลาวขัดตะไคร้หัวหอมอันนี้คือบักบัวฝรั่งนี่แหละจ้าสุ่มเจ้าก็จะทำการหั่นค่ะเตรียมไว้ใส่ตอนท้ายเลยจ้าแล้วเราก็จะเริ่มด้วยการโขลกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตะไคร้หัวหอมแล้วค่ะบักพริกแล้วค่ะเนาะตำให้มันแหลกๆจ้ะสุ่มเจ้าจ๋าแล้วเราก็เอาไปคั่วให้มันหอมค่ะใช้น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะค่ะคั่วให้มันหอมๆสุ่มเจ้าจ๋าเวลาผัดเวลาอ่อมนี่โอ้หอมห่วยๆสุ่มเจ้าจ๋าแล้วๆแม่น้ำหนึ่งก็จะทำการเอาอีปูของเราค่ะแกะเอาแนวที่มันกลิ่นบ่ได้ออกไปจ้ะแล้วก็เอาลงเอาไปตำน้ำกันค่ะตำให้มันแหลกๆสุ่มเจ้าจ๋าแล้วก็จังเอาไปกองน้ำเนาะกองใส่น้ำเนาะค่ะทำการกองน้ำแล้วก็จะตำสองเทือนะจ๊ะสุ่มเจ้าจ๋าให้เนื้อมันออกมาจากตัวปูให้หมดนะจ๊ะมันจะแสดงความแสบความนัวเนาะสุ่มเจ้าจ๋าไปดูกันเลยจ้าในกระดองไอ้ปูก็จะแม่นมันเหนียบเหนียบสุ่มเจ้าจ๋าโอ้ยอยากกินน้ำข่อยบ่แค่เห็นนี่ก็น้ำลายไหลแล้วสุ่มเจ้าจ๋าเบิ่งเอาโลดตำค่ะตำตำดีๆค่ะตำให้เนื้อมันออกมาจากตัวปูค่ะเวลาเขาเอาไปหล่อนในน้ำในเนื้อมันก็จะสิออกมาเอาไปคั่วบะหนี่สุ่มเจ้าจ๋าหอมห่วยห่วยเฮ้ยแซ่บเป็นตะนายเด้อสุ่มเจ้าจ๋าตำจนแหลกได้ที่แล้วก็เขาก็เสียไปร่อนในน้ำกับสุ่มเจ้าจ๋าสิเอาเทลงในน้ำน้ำนี่ก็กะเอาพ่อหมอพ่อควรได้จะลายลายมันสิตรงเลงบ่สุ่มเจ้าจ๋าตรงเลงก็คือแบบน้ำลายพวดนั่นละจ้าอ้าวแล้วก็คนค่ะคนให้เนื้อปูมันออกมาจากไอ้กระดองมันเนาะค่ะเนาะคนจ้าคนจนตาลายแล้วเฮาก็จังสิไปเริ่มเอาไปกรองค่ะสุ่มเจ้าจ๋าไปกรองเอากากเอากระดองมันออกเนาะค่ะเนาะมันจังสิบ่ติดแขวเวลากินสุ่มเจ้าจ๋าคนดีๆค่ะโอ้ยอันกรองแล้วล่ะก็เอาไปตำอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราจะได้แบบเนื้อมันยังค้างอยู่ในกระดองปูนะสุ่มเจ้าจ๋าตำมาอีกรอบนึงแล้วก็จะเอามาคนใส่น้ำอีกรอบนึงค่ะรับรองว่าโอ้ยเนื้อขอนอวดตัวแน่นอนจ้าได้น้ำปูแล้วเขาก็จะไปลงในอันพริกแกงที่เขาขัวไว้นี่แหละค่ะขัวไว้แล้วแล้วก็เอาไปคั่วใช่กันนี่แหละค่ะน้ำเอาน้ำมันเทลงไปจ้าแล้วก็คนเนาะค่ะเนาะคนแล้วก็เปิดไฟไว้ปานกลางเนาะค่ะเนาะให้มันเดือดป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 ดเพราะมันสุกได้ทีแล้วก็เนื้อปูเขามันสิลอยขึ้นมาจ้าสมเจ้าจ้าเบิ่งนี่เด้อจ้านี่เห็นบ่ขนาดแค่นี้นั้นมีแต่เนื้อปูลอยขึ้นมามันองตรงองตรงอยู่จ้าสมเจ้าจ้าอ้ายหอมห่วยห่วยอยากน้ำข่อยบ่สมเจ้าเอ้ยข่อยก็จะมาหมักแท้บ่ได้กินโดนเติมละเด้อจ้าสมเจ้าจ้าได้เฮ็ดกินมันเห็นแล้วส้มใจแห้งอีหลีจ้าสมเจ้าจ้าผู้ใดว่างๆก็แวะมากินน้ำแม่น้ำหนึ่งเด้อแซ่บเป็นตะนายเลยจ้าย้อนขย่านไปอิ่มสุ่มเจ้าขอก็เลยตำเนื้อปลาใส่น้ำสุ่มเจ้าตำแหลกๆตำเหนียวๆแล้วก็เอาลงใส่ไปน้ำอันปูที่เขาขั่วไว้แล้วเนาะสุ่มเจ้าจ๋ามันจะได้แบบเข้มข้นกว่าเดิมเนาะเวลากินสิมีน้ำไม่นวลลายก็เก่านี่จ้าเอาลงไปคนใส่กันเลยจ้าแล้วเราก็จะทำการปรุงค่ะการปรุงก็ไม่ยั่งมากมายสุ่มเจ้าใส่เกลือหน่อยนึงผงนัวหน่อยนึงแล้วก็รสดีน้อยนึงตามใจปากไผปากมันเนาะจ้ะเนาะที่จะอร่อยได้เลยก็คือให้ซิมเท่านั้นสุ่มเจ้าใส่หยังก็อย่าพึ่งใส่ทีละหลายเนาะค่ะคันมันเข้มมากมันสิเอาหยังเนาะสุ่มเจ้าจ๋าใส่ทีละนิดละหน่อยแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาร้าจ้ะสุ่มเจ้าจ๋าโอ้ยขาดบ่ได้แน่นอนแม่ยายสอนค่ะแล้วก็คนทุกอย่างแล้วก็ทำการซิมจ้ะแซ่บบ่แซ่บก็ตามปากข้านี่แหละค่ะหมักแบบใดก็เฮ็ดแบบนั้นแหละจ้ะสุ่มเจ้าจ๋าแต่ขั้นตอนก็บ่ยุ่งยากหลายดอกจ้าซิมรสชาติถึงปากแล้วเขาก็จะทำการใส่ผักของเขาลงไปค่ะสุ่มเจ้าจ๋าอุ้ยหอมห่วยห่วยเลยสุ่มเจ้าจ๋าโอ้ข่อยบ่มีผักอีตู้บ่มีผักกระแยงกันมีนี่ก็สิแซ่บก็สิหอมห่วยห่วยแต่ก็บ่เป็นหยังจ้ะต่างเมืองต่างแดนหายากซ้ำนี่แล้วก็แซ่บเป็นตะนายล่ะค่ะว่ามันอยู่บ้านสุ่มเจ้าโอ้ยแซ่บเป็นตะนายจ้ะใส่แต่ต้นหอมกับอันผักซีลาวเนี่ยก็หอมห่วยห่วยแล้วสุ่มเจ้าจ๋าโอ้ยกินปูกินปูกินมันปูโอ้ยหอมอ่ะขั้นตอนสุดท้ายจ้ะ
ซุ้มเจ้าจ้าอันขาดบ่ได้เลยคืออ่อมเฮาต้องใส่อันนี้ใส่อันนี้ค่ะข้าวคั่วค่ะโอ้ยตบท้ายเอ้ยหอมคักหอมแน่บัดนี้เอ้ยได้เวลาแล้วค่ะมาจ้าทานด้วยกันแซ่บๆน้ํากันเลยจ้าซุ้มเจ้าจ้า